ชาวตำบลนาดีสมุทรสาครไม่นิ่งนอนเรื่องขยันมันเสาะหาผลผลิตอันล้ำค่ามีที่สร้างมาช่วยพัฒนาชาติไทยให้รุ่งเรืองสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสิริวัฒน์ม่วงเผือกนะคะเป็นวิทยากรนะคะอยู่ที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องเบญจรงค์ตำบลนาดีค่ะนี่ลูกชายค่ะน้องหนึ่งค่ะเขาตอนนี้เขาก็สามารถเขียนลายลงสีได้นะคะช่วยในการแพ็คกิ้งเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็ช่วยดูแล เวลาลูกค้าเข้ามาดูเยี่ยมชมงานนะคะได้เป็นบางส่วนนะคะประวัติเป็นมาของเครื่องเบญจรงค์สมุทรสาครเริ่มต้นดนทีมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหลังจากที่ช่างที่โรงงานอุตสาหกรรมได้เลิกยุคไปนี่ช่างฝีมือลวดไม้ฝีมือความประณีตลวดไม้ลายมือดีๆเนี่ยก็มีเยอะก็เลยหันมาทำเครื่องเซรามิกกันนะครับลักษณะเบญจรงค์ตั้งแต่ในอดีตมาฮะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ที่4ที่5เนี่ยมีอยู่5สีแต่ปัจจุบันแล้วเราได้พัฒนาเครื่องเบญจรงค์ของไทยมีถึง30สีครับคำว่าเบญจจะมีอยู่5สีดำแดงเหลืองเขียวขาวแต่ปัจจุบันแล้วเราพัฒนาถึง30สีคือระหว่างปิดเทอมเนี่ยที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องเบญจรงค์ตำบลนาดีของเราเนี่ยมีการฝึกเป็นหลักสูตรสอนเครื่องเบญจรงค์ให้กับเยาวชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อไม่ให้เอาเวลาที่ว่านี้ไปหมักมุ่นกับยาเสพติดนะครับช่วงรัฐบาลจะมีงบมาสนับสนุนเปิดเป็นหลักสูตรแต่หลักสูตรมีหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวนะครับคือถ้าท่านที่สนใจจะติดต่อหรือเอาลูกเอาหลานนะครับมาฝึกหัดเขียนลายเบญจรงค์คือที่ศูนย์นี่เราไม่ได้สอนการเขียนลายอย่างเดียวเรามีการฝึกให้มีการทำสมาธิก็ฝึกการเป็นผู้นำฝึกการอยู่รวมกันแล้วก็ฝึกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์Watchdog PC หรือ PC วงจรปิดขณะที่ท่านใช้งานคอมพิวเตอร์ตามปกติแล้วท่านยังสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ตัวเก่งของท่านทำหน้าที่เป็นกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยป้องกันทรัพย์สินของท่านจากคนแปลกหน้าโดยการบันทึกภาพลงฮาร์ดดิสก์หรือเก็บหลักฐานในรูปแบบ VCD ได้รวมถึงระบบที่รองรับการทำงานในรูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่สำคัญใช้งานง่ายเพียง3ปุ่มควบคุมเท่านั้นและสำหรับท่านที่ต้องการความบันเทิงจากการดูโทรทัศน์รายการโปรดหรือฟังวิทยุช่องประจำบนคอมพิวเตอร์เราขอเสนอ QPC ที่จะสร้างสรรค์ความบันเทิงให้ท่านได้ทั้ง2ระบบมาพร้อมกับ CPU AMD XP 2002จอ17นิ้วแรม256เมกฮาร์ดดิสก์40กิกะไบต์คอมโบไดรฟ์และกล้องเว็บแคมสำหรับ Watchdog PC หรือ Easy TV Capture Card สำหรับ Qt PC จากราคา 25,000 บาทเราเสนอขายท่านเพียง 19,900 บาทเท่านั้นสนใจติดต่อห้างหุ้นส่วนจำกัด Linux Trading 01-345-8923ในช่วงปิดเทอมนี้มาฝึกงานหรือว่ามาหัดทำงานที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพเพื่อเบญจรงค์ตำบลนาดีนะคะมีการเปิดสอนฝึกเขียนลายลงสีเบญจรงค์ค่ะถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรข้างล่างได้นะคะอ
ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารที่พิมพ์จากอิงค์เจ็ตปรินเตอร์ของท่านด้วยหมึกรีฟิลมาตรฐานเยอรมันจาก Q Inks โดยต้นทุนสำหรับงานพิมพ์ของท่านจะต่ำกว่า25สตางค์ต่อแผ่นทันทีช่วยท่านประหยัดหมึกพิมพ์มากกว่า 70% ราคา1ชุดมี4ขวดสีดำแดงน้ำเงินเหลืองขายชุดละ390บาทบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ทั่วไทยสั่งซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด Linux Trading โทร01-345-8923ตอนนี้เราอยู่ริมแม่น้ำนครไกรศรีอันนี้เป็นร้านชวันเปิดมานานแล้วครับมีชื่อขึ้นชื่อหลายรายการก็มาดูแล้วฮะเดี๋ยวเราจะไปลองดูเมนูเด็ดสำหรับครอบครัวกันดูดีไหมครับหนูชื่อยุ้ยค่ะอยู่ชั้นป.3/1ช่วยแม่อยู่ที่ร้านชวันบ่ายวันอาทิตย์นะครับเราพาท่านผู้ชมไปเที่ยวนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครนะครับแล้วก็บ่ายๆชักจะหิวแล้วแต่วันนี้อากาศดีนะฮะผมมาอยู่ร้านอาหารริมแม่น้ำเลยนะครับเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักท่านเจ้าของร้านนิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเจี๊ยบค่ะเจี๊ยบนะครับเป็นเจ้าของร้านแพริมน้ำชวันแพริมน้ำชวันนะครับตำแหน่งที่อยู่ครับผมก็อยู่พุทธมณฑลสาย7นะคะเชิงสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีมาจากกรุงเทพก็วิ่งถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีจะอยู่ที่กิโลเมตรที่27นะคะข้ามสะพานข้ามสะพานครับแล้วก็ถึงแม่เชิงแม่น้ำเลยไปยูเทิร์นใกล้สะพานก็จะเจออันนี้เป็นแม่น้ำนครชัยศรีนะฮะใช่ค่ะก็จะมีเท่าที่เห็นจะมีบรรยากาศจะมีบ้านค่ะมีแพริมน้ำแล้วก็มีแม่ค้าขายเรือขายของขายผลไม้ขายอะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองผลไม้อยู่แล้วครับอาหารแล้วก็จะสดใหม่ครับผมเป็นอาหารที่ใหม่ทำสดเลยนะครับแล้วก็ผมว่าเหมาะกับครอบครัวนะฮะมากันเป็นครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะมาเที่ยวแล้วก็แวะมาทานได้นะครับราคาก็ย่อมเยาเดี๋ยวถ้ามาจากรายการนี้คุณเจี๊ยบก็พิเศษเลยนะครับ10% นะครับคุณเจี๊ยบครับมีเมนูอะไรจะแนะนำเป็นพิเศษไหมครับก็วันนี้ที่แนะนำสำหรับครอบครัวนะคะครับผมสเต๊ะอ๋อนี่หมูสเต๊ะนะครับน่าทานนี่นะฮะทานเป็นออเดอร์ก่อนทานอาหารนะคะเด็กๆก็จะชอบครับแล้วก็จะมีกุ้งหิมะกุ้งหิมะนี่นะครับจะเป็นกุ้งชุบกับทอดมันกุ้งอีกทีหนึ่งแล้วเอาไปทอดราดด้วยน้ำสลัดครับไม่รสจัดนะรสไม่จัดทานง่ายทานได้เด็กๆจะชอบมากเลยครับหวานมันอีกเมนูนึงก็คือปลาทูต้มมาดันนะคะต้มมาดันครับอันนี้ก็หาทานยากนะคะก็จะรสชาติดีเมนูปลานี่ดีนะฮะกินแล้วมีประโยชน์ต้มมาดันก็สมุนไพรครับเมนูที่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับผมตอนนั้นมีอาหารพิเศษอะไรไหมครับปลาแร่เขาเกลือนะคะปูทะเลไทยก็มีครับก็ครับปลาผงนึ่งมะนาวอันนี้เป็นเมนูสำหรับวันนี้นะฮะพอดีทางคุณเจี๊ยบทำมาให้ดู3อย่างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทานนิดนึงครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวตักให้เลดี้ก่อนแล้วกันสุภาพสตรีก่อนนะครับเดี๋ยวผมตักชิ้นหมูสเต๊กก่อนนะฮะอร่อยดีนะฮะทานเล่นก่อนทานกุ้งนี่คือเนื้อกุ้งสดๆใช่ไหมฮะกุ้งทั้งตัวเลยกุ้งทั้งตัวนะฮะแล้วก็เป็นมีทอดมันกุ้งกุ้งอีกทีนึงกุ้งอีกทีแล้วก็เป็นน้ำอะไรน้ำสลัดน้ำสลัด
น่าทานนะฮะรสชาติดีนะฮะถ้าผ่านมานี่อย่าพลาดนะฮะต้องมาให้ได้บนร้านชวันแพริมน้ำแพริมน้ำชวันแพริมน้ำชวันนะครับสามารถที่จะพาครอบครัวมาได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านมาไม่ถูกเนี่ยจะมีที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างนะครับสามารถโทรมาถามคุณเจี๊ยบได้เจี๊ยบอยู่ทุกวันนะครับแวะมาเยี่ยมเยียนได้ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณเจี๊ยบมากเลยครับที่มีเมนูเด็ดๆมาแนะนำให้ทางรายการได้รู้จักครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ่ายๆอย่างนี้นะคะช่วงเวลาที่เหมาะในการจิบชาและกาแฟค่ะแล้วขนมที่ดิฉันจะแนะนำนะคะที่เหมาะกับการจิบกาแฟในเวลาบ่ายๆอย่างนี้ก็คือตัวแรกนะคะเป็นคุกกี้ข้าวโอ๊ตเป็นผลิตภัณฑ์โฮมเมดค่ะตัวที่สองนะคะเป็นมันฝรั่งทอดอาลูสูตรโบราณตัวนี้ก็จะเหมาะกับเวลาในยามบ่ายในการเป็นสแน็คในการจิบกาแฟอย่างที่สามนะคะเป็นประกอบแคลเซียมสามรสอย่างที่4นะคะเป็นเบนจาค็อกเทลเป็นขนมญี่ปุ่นค่ะซึ่งสินค้าพวกนี้นะคะเป็นสินค้าโอท็อปจากบ้านเราค่ะขนมทั้ง4อย่างนะคะก็จะประกอบไปด้วยอย่างแรกนะคะเป็นมันอาลูค่ะอย่างที่2เป็นคุกกี้ข้าวโอ๊ตอย่างที่3เป็นปลากรอบ3รสค่ะอย่างที่4เป็นเบนจาค็อกเทลนะคะเป็นสแน็คของญี่ปุ่นค่ะทั้ง4อย่างนี้เพียงแค่180บาทวิธีการจัดส่งทางไปรษณีย์ทั่วประเทศค่ะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อด้านล่างหน้าจอนี้ค่ะ